ลลาลานาเองค่ะก็ Nice Skin Care Routine นะคะเป็นคลิปที่ลาน่ะอยากทำมานานมากๆเลยนะคะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทำสักทีก็มาคลิปนี้ได้ทำแล้วนะทุกคนคือต้องขอบอกว่าเป็น Nice Skin Care Routine ของเดือนมีนาคมนะคะคือลาน่ะไม่ได้เป็นคนที่เปลี่ยนสกินแคร์บ่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้สกินแคร์ตัวเดิมตลอดเวลาคือลานจะเป็นคนที่ใช้สกินแคร์ตามสภาพผิวหน้าของลานหรือไม่ก็ตามสภาพอากาศอย่างเช่นแบบช่วงหน้าร้อนลานก็จะหน้ามันช่วงแบบอากาศเย็นๆหรือชื้นๆอย่างเงี้ยหน้าก็จะเริ่มแห้งอะไรเงี้ยเราก็จะเปลี่ยนสกินแคร์ตามสภาพผิวหน้าของเรานะคะซึ่งตอนนี้ก็อากาศค่อนข้างร้อนลานก็เลยอยากจะมาอัปเดตสกินแคร์ที่ลานใช้ในช่วงนี้ด้วยเลยนะคะก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวลานอ่ะจะเริ่มตั้งแต่การคลีนหน้าเลยนะว่าลานใช้อะไรยังไงบ้างนะคะแบบแรกเราก็เก็บผมให้เรียบร้อยคือจะบอกว่าปกติแล้วอ่ะก็ไม่ได้ใส่แบบชุดคลุมสีขาวอะไรอย่างนี้ในการแบบมานั่งทาครีมหรือว่าล้างเมคอัพหรอกนะคะแต่ว่าพอดีเห็นในแบบของแบบบล็อกเกอร์ฝรั่งเรารู้สึกว่าอุ๊ยเราอยากเป็นคนเก๋คนชิคอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆป่ะคือตอนเนี้ยเปิดแอร์20แต่คือร้อนมากเพราะว่ามันเป็นแบบขนๆน่ะมันเป็นแบบแต่คือมันสวยอ่ะมันแบบมีความเก๋เข้าใจปะมันมีความแบบแต่มันร้อนถ้าใครอยากได้เสื้อแบบนี้นะคะเดี๋ยวรันจะทิ้งลิงก์ที่รันสั่งไว้ให้นะคะอยู่ข้างล่างสั่งมาจากแอปส้มนะทุกคนกลับมาที่เรื่องของเราอันดับแรกนะคะรันก็จะคลีนพวกเมคอัพต่างๆก่อนนะตั้งแต่เรื่องของสำลีเลยคือรันอ่ะจะเป็นคนที่มีสำลีแบ่งประเภทแต่ละชนิดกันนะคะอย่างเช่นการคลีนตาเนี่ยรันก็จะใช้เป็นสำลีแบบกลมซึ่งมันก็จะพอดีกับตาเราคือจริงๆอันนี้เป็นของยี่ห้ออะไรอ่ะจำไม่ได้แต่ว่ารันใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เป็นแบบกลมแบบนี้นะคะสำหรับการคลีนตาแล้วก็จะใช้กับอันนี้เป็นเมคอัพรีมูเวอร์นะคะของ Yves Rocherใช้มาแบบอันนี้คือชอบมากเพราะมันไม่แสบตาทุกคนเราก็จะแบบชุบๆๆๆให้มันชุ่มแบบไม่ต้องกลัวเปลืองนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่น้อยอะเมคอัพเราจะไม่ออกนะทุกคนแล้วเราก็โปะเข้าไปที่ตาของเราอย่างนี้ใครจะใช้2แผ่นก็ได้นะในความชุ่มแล้วเราก็เลยจะใช้อีกด้านนึงมาแปะที่ด้านนี้ประหยัดมันก็จะแบบออกเลยขนตาก็จะออกมาด้วยค่ะคืนที่จริงปกติอย่างรันเนี่ยก็แล้วแต่วันนะบางวันรันก็เอาขนตาออกก่อนบางวันรันก็ใช้อันนี้เลยนะคะ Makeup Remover ตัวนี้นะคะมันจะมีความเป็นน้ำมันเป็นออยล์นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ต่อขนตาเนี่ยอาจจะต้องหลีกเลี่ยงตัวนี้นะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ขนตาของคุณอะหลุดได้วันนี้ก็คือติดทั้งขนตาบนขนตาล่างสิ่งที่ลืมคืออะไรรู้ไหมอ่ะลืมถอดคอนแทคเลนส์เนี่ยค่ะแล้วเราก็ปาดขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ต้องไปแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเวลาเช็ดตานะเราไม่ต้องไปขยี้ตาอย่างงี้นะคะเราแค่ต้องแปะเขาไว้สักแป๊บนึงนะทุกคนแล้วก็เช็ดออกมาอย่างเงี้ยมันจะหลุดออกแบบง่ายดายมากโอเคขอถอดคอนแทคเลนส์ลืมถอดคอนแทคเลนส์ได้ยังไงก่อนเราจะใช้เป็นตลับเก็บคอนแทคเลนส์แบบนี้นะคะแบบนี้ทุกคนคือตลับคอนแทคเลนส์แบบนี้เขาจะมีตัวสั่นไว้ใช้ทำความสะอาดคอนแทคเลนส์ได้ด้วยไม่ใช่แค่แช่คอนแทคเลนส์เฉยๆอะค่ะเอาแล้วตอนนี้คอนแทคเลนส์หายไปไหนอ้าวอ้าว no คอนแทคเลนส์ฉันร่วงลงไปแล้วแง่ฮะเพิ่งใส่ได้ไม่เท่าไหร่เองไม่เป็นไรไปต่ออ่ะอยากจะโชว์ความดีงามของเขาสักนิดหนึ่งคืออันเนี้ยพอเราปิดตลับเขาอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้แล้วเราก็สามารถกดปุ่มตรงนี้ค่ะนี่เขาจะสั่นทำความสะอาดคอนแทคเลนส์ของเราซึ่งเหลืออยู่ข้างเดียวตอนนี้เพราะว่าอีกข้างนึงได้หายไปแล้วเราควรจะหามันไหมหรือเราควรจะปล่อยผ่านมันไปเลยคอนแทคเลนส์ฉันเฮ้ยเจอแล้วแต่มันตกพื้นไปแล้วอ่ะจบแล้วทุกคนโอเคมาต่อถ้าระหว่างการถ่ายคลิปได้ยินเสียงกลอนอะไม่ต้องคิดว่าเป็นใครนะคะเพราะว่านี่ค่ะทุกคนเนี่ยเห็นก้อนอะไรนอนอยู่ตรงนั้นไหมชิกลเออถัดมานะคะเดี๋ยวจะมาคลีนหน้ากันต่อนะคะรันจะใช้เป็นตัวนี้ Bioderma นะคะรันใช้เป็นแบบผิวเซนซิทีฟนะคะเป็นกระปุกใหญ่เลยใช้กับสำลีอันนี้รันซื้อจากเซฟอร่านะคะใช้ดีมากเลยเพราะว่ามันจะมีด้านหนึ่งที่มันเป็นแบบเท็กเจอร์แบบขีดๆอะช่วยให้แบบว่าเช็ดเครื่องสำอางออกได้สะอาดหมดจดดีมากเลยขวดใหญ่สะใจเราจะใช้วิธีจับแบบนี้นะคะทุกคนจับแบบนี้แล้วเราก็เช็ดค่ะเห็นไหมว่ามันจะสามารถล็อกสำลีได้แบบล็อกเลยอะ
ไบโอเดอร์มานี่ก็คือเรื่องชื่ออยู่แล้วรันใช้มาแบบเป็น10จะบอกเป็น10ปีมันยังไม่ถึงขนาดนั้นรันใช้มาเป็นแบบ10ปีแล้วนะคะโอเคตลกตัวเองอะเช็ดจนกว่าจะไม่มีสีน้ำตาลติดออกมาบนสำลีของเรานะคะนี่ก็คือประติมากรรมครีมหน้าก็มานี้เดี๋ยวเราไปล้างหน้ากันนะคะตัวโฟมล้างหน้านะคะเราจะใช้เป็นของดร.จ๊าตัวนี้นะคะต้องบอกว่าจะหมดหลอดอยู่แล้วรันอะเพิ่งเคยใช้ในโปรดักต์ของเขาอะเป็นตัวนี้ตัวแรกเลยนะคือเริ่มจากว่ารันอะไปซื้อตามน้องไอดอลคนนึงนะคะพอดีไปถ่ายงานกันแล้วน้องเขาก็แบบไปช้อปปิ้งสิ่งนี้เราก็เลยแบบว่าเห็นหน้าน้องเขาดีมากเราก็เลยแบบพี่ขอด้วยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้มานะคะก็คือใช้เนี่ยจะหมดแล้วคือแบบดีมากอะมันรู้สึกว่าใช้แล้วหน้ามันไม่ได้เอียดเกินไปแล้วก็ไม่ได้แห้งเกินไปแล้วมันยังแบบนุ่มๆแล้วรู้สึกสะอาดอะรันก็เลยชอบมากเลยนะคะรันจะใช้กับเครื่องตีฟองนะคะบางวันก็ใช้บางวันก็ไม่ใช้แต่วันนี้ถ่ายคลิปเราก็เลยจะใช้แล้วเราก็บีบนี่โอ้โหเสียงหมดจริงจังบีบอย่างนี้นะคะชุบแล้วก็ใส่น้ำไว้นิดหน่อยในแก้วนี้นะคะปิดไม่ต้องตีก็ได้นะฟองอะแต่ว่าวันนี้อยากตีคือตัวนี้มันจะทำให้เราอะได้ฟองที่เยอะฟองที่แบบนุ่มมากๆนะคะทุกคนแล้วเราก็ชุบใช้คู่กับแปรงล้างหน้าของ Foreo นะคะถ้าใครอยากดูรีวิวเต็มๆนะคะรันเคยทำคลิปรีวิวแปรงตัวนี้ไว้นะคะก็เดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะคะคลิกไปดูได้ตอนแรกกะว่าล้างแบบล้างเอาสวยงามไหนอะความสวยอ่ะเสร็จแล้วเขาก็จะหยุดหกเขาเองนะคะจะไปล้างออกก่อนนะล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้กระดาษทิชชู่นะคะสำหรับเช็ดหน้าทำเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้รันอะจะไม่ใช้ผ้าเช็ดหน้าเลยหรือพวกผ้าขนหนูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในนั้นมันจะมีพวกแบบแบคทีเรียแค่นี้เองนะคะโอเคถัดไปนะคะจะเป็นการบำรุงกันสักทีนี่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ไม่ชอบแต่งหน้าเพราะว่าแค่ล้างหน้าก็นานแล้วแต่ว่าถ้าเราล้างหน้าไม่ดีหน้าเราก็จะไม่ดีด้วยนะคะยิ่งถ้าเราทาครีมหรือทาอะไรเยอะๆเข้าไปอีกเนี่ยเราก็จะเป็นสิวนะคะอันนี้คือเดี๋ยวรันจะให้ดูนิดนึงว่าหน้ารันนะคะจะมีพวกรอยแดงนะคะจากสิวร่องรอยอารยธรรมต่างๆซึ่งก่อนหน้านี้คือมันเป็นแบบนี้นะทุกคนก่อนหน้านี้คือมันหนักมากเฮ้ยมันจะกลับมาเป็นแบบเดิมได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้มันเหลือแค่รอยแบบนี้ก็คือรักษาด้วยตัวเองไม่ได้พึ่งคลินิกหรือพึ่งแพทย์อะไรเลยเดี๋ยวจะทำคลิปให้นะสำหรับคนที่อยากดูเรื่องวิธีการรักษาสิวนะคะโอเคทีนี้เรากลับมาในเรื่องของสกินแคร์ของเรามาเริ่มที่ตัวโทนเนอร์นะคะอันนี้เป็นโทนเนอร์ลูกรักของรันเองใช้เยอะมากๆมากๆแบบ10กว่าขวดแล้วนะคะสำหรับเฟรชโทนเนอร์นะคะชื่อเต็มๆของเขาก็คือยาวมาก Rose Deep Hydration Facial Toner นะคะอันนี้จะเป็นโทนเนอร์ที่ผสมกลีบดอกกุหลาบเข้าไปข้างในซึ่งดอกกุหลาบนี้เนี่ยเป็นดอกกุหลาบญี่ปุ่นนะคะแล้วเขาก็นำไปตากแห้งแล้วก็ใส่เข้ามาไว้ในนี้ด้วยซึ่งตัวนี้มันจะทำให้เราอะกระชับรูขุมขนของเราแล้วก็ทำให้ผิวของเราเรียบเนียนด้วยนะคะรันจะใช้กับสำลีแบบนี้อ่ะสำลีแบบที่3มาแล้วค่ะทุกคนคือสำลีอันนี้นะคะจะเป็นแบรนด์ของซิลคอตนะคะกล่องสีขาวทองจะเป็นแบบนี้เป็นสำลีสำหรับโทนเนอร์นะคะซึ่งมันจะทำให้เราประหยัดโทนเนอร์แล้วก็หลักๆคือประหยัดโทนเนอร์แล้วก็อะไรคิดไม่ออกอันนี้คือดีมากรันชอบมากแล้วกลิ่นก็หอมมากๆนะคะแต่ข้อเสียหนึ่งเดียวของเขาเลยสำหรับรันนะเวลาที่เราใช้เกินครึ่งขวดอย่างนี้แล้วอะกลีบดอกกุหลาบอะจะอยู่ข้างล่างมันเยอะแล้วมันจะเริ่มแบบเทไม่ค่อยออกแล้วตอนนี้นะคะอันนี้รันจะใช้ทั้งตอนเช้าและตอนเย็นเลยนะคะหลักๆเลยคือตอนเย็นต้องใช้นี่พอเราได้เขาออกมาแบบนี้แล้วนะคะรันก็จะแล้วก็แปะไว้แป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าเราอยากได้พวกสารบำรุงที่เขาใส่เข้ามาด้วยซึ่งมันก็มีเยอะมากเอาเป็นว่ามันดีก็แปะไว้ก่อนถ้าจะเช็ดแล้วก็ทิ้งไปเลยก็เสียดายนะคะน้ำมีอ่อมน้ำกุหลาบบริสุทธิ์น้ำมันดอกกุหลาบสารสกัดใบแองเจลิก้าไฮยาลูรานิกนั่นแหละก็คือทำให้ผิวแข็งแรงนะคะทุกคนรันก็โปะน้องมาประมาณ5นาทีแล้วนะคะแล้วก็จะเอาน้องเขาออกเช็ดเบาๆอย่างนี้นะคะ
สิ่งสำคัญเลยของการลงสกินแคร์ของรันนะคะก็คือว่ารันอะจะค่อยๆลงทีละตัวอย่างเช่นรันเช็ดโทนเนอร์เนี่ยรันก็จะรอให้โทนเนอร์นะคะแห้งซึมเข้าไปให้เรียบร้อยก่อนจะยังไม่แบบประโคมแบบตัวนั้นเสร็จตัวนี้ต่อนั้นเสร็จตัวนี้ต่อคือเรารู้สึกว่าตัวผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนี่ยเขาต้องการเวลาในการซึมเข้าผิวเรานิดนึงเราก็ใช้เวลากับเขานิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้ผลิตภัณฑ์ของเราอะออกประสิทธิภาพได้ดีขึ้นหมาก็เห่าเนาะไม่รู้เสียงเข้าหรือเปล่าถัดมานะคะร้านก็จะลงเป็นตัวนี้นะคะของ Madara นะคะเป็น Infinity Mist Probiotic Essence นะคะคือตัวเนี้ยเขาเคลมมาว่ามีโปรไบโอติกนะคะที่จะสามารถช่วยปรับแบคทีเรียที่อยู่บนหน้าของเราได้นะคะก็คือปรับสมดุลของแบคทีเรียแล้วก็ช่วยเพิ่มแบคทีเรียดีที่อยู่บนหน้าของเรานะทุกคนพอผิวหน้าของเราอ่ะมีแบคทีเรียตัวดีนะแล้วก็มีแบบแบคทีเรียที่สมดุลบนใบหน้าเนี่ยมันจะทำให้ใบหน้าของเราเนี่ยมีผิวที่แข็งแรงพอแข็งแรงมันก็จะเป็นเกราะป้องกันอย่างดีก็ทำให้เราเนี่ยไม่เป็นสิวง่ายนะคะทุกคนอันนี้คือรันใช้ทั้งเช้าและเย็นเลยนะคะแล้วก็ใครที่เป็นสิวผดสิวอักเสบอันนี้แนะนำมากๆวิธีใช้ก็คือฉีดเข้าไปเลยคือหลายคนบอกว่าไม่ชอบกลิ่นเขาแต่รันอะชอบมากธรรมชาติรู้สึกได้ถึงความออร์แกนิกอะทุกคนเสร็จแล้วนะคะรันก็จะลงน้ำตบตัวนี้นะคะน้ำตบเห็ดช่วยเพิ่มความแข็งแรงบนผิวหน้าของเราช่วงที่หน้าแบบบอบบางอ่อนแอเป็นสิวแพ้ง่ายพอใช้น้ำตบเห็ดตัวนี้หน้าแข็งแรงจริงๆก็รันจะแบบนี้นะคะถูใส่ที่มือแล้วก็ขอดมนิดนึงค่ะเพราะหอมมากตบค่ะคือคลิปนี้จะบอกเลยนะว่าเป็นสกินแคร์ที่เป็นสกินแคร์จริงๆแบบว่าไม่ใช่สกินแคร์มโนแบบมาทำท่าแบบใช้ตัวนั้นใช้ตัวนี้ใช้ตัวนู้นเยอะแยะมากมายคืออันนี้เป็นอันที่ใช้ทุกวันจริงๆนะทุกคนถัดมานะคะจะลงเป็นตัวนี้นะคะ Kill Dark Spot นะคะเหลือแบบน้อยมากอ่ะอันนี้ก็คือทำให้พวกรอยแดงจุดด่างดำอะไรเงี้ยมันดีขึ้นมันไม่ได้หายแต่มันดีขึ้นเรื่อยๆถ้าใครคาดหวังว่าจะใช้ตัวนี้แล้วเห็นผลภายในขวดแรกบอกเลยว่าไม่เห็นผลเพราะว่ารันใช้ขวดนี้นะอันนี้คือขวดที่3แล้วนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ารอยเราเยอะด้วยก็ได้มั้งรันไม่ได้ไปเลเซอร์พวกลบรอยอะไรเงี้ยนะคะต้องทำอะไรก็ได้ให้หน้าของเรามันแข็งแรงนะทุกคนถัดมานะคะอันเนี้ยไม่ได้ใช้ทุกวันแต่ว่าช่วงนี้กำลังอินมากๆอันนี้นะคะเป็นทองคำนะคะบริสุทธิ์ 99.99% นะคะจะบอกว่าทองคำเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของอาการแก่ก่อนวัยนะคะซึ่งในวัยของรันเนี่ยรันก็ควรที่จะต้องเริ่มใช้แล้วหรือว่าน้องๆเด็กๆเนี่ยที่ยังไม่แก่ถ้าสมมติว่าคุณสามารถสตาร์ทผิวไว้ตั้งแต่ตอนนี้นะผิวหน้าของคุณเนี่ยก็จะอยู่เท่านั้นทองคำเนี่ยนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของริ้วรอยนะแล้วก็ช่วยกระตุ้นเซลล์ผิวแล้วก็จะแกะออกมาอย่างนี้นะคะแปะเข้าไปบนหน้าอย่างนี้เลยตอนแรกที่สั่งมาเพราะว่าอยากสั่งมาสร้างคอนเทนต์เพราะว่าเราเห็นเบลล่าฮาดิดอ่ะเขามาร์กหน้าด้วยทองคำเราก็เลยลองสั่งมาแต่ปรากฏว่าใช้แล้วแบบชอบมากใช้สมาธิกันต่อทุกคนเคยไปแบบไปปิดทองใช่ไหมปิดทององค์พระอะไรเงี้ยคือถ้าสมมติว่าเราแบบทำแผ่นเนี้ยยุ่ยปุ๊บอ่ะมันก็จะไม่เป็นแผ่นแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สมาธินิดนึงนะคือบางคนก็คือจะติดทั้งหน้าอย่างนี้เลยนะคะแต่รันจะติด4จุดก็คือจุดนี้จุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนี้รันคิดว่าก็เพียงพอแล้วนะคะแล้วก็ทั่วใบหน้าของเราแล้วไม่ต้องมาร์คทั้งหน้าขนาดนั้นเพราะว่าเปลืองนี่นะคะก็คือว่าลดริ้วรอยช่วยกระตุ้นเซลล์ผิวช่วยปกป้องริ้วรอยก่อนวัยชะลอการสลายตัวของคอลลาเจนป้องผิวจากแสงแดดลดอาการแพ้ลดอาการอักเสบของผิวหนังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวผิวพรรณแลดูผุดผ่องสองใสอะไรวะเนี่ยนี่ก็คือข้อดีของทองคำบริสุทธิ์ 99.99% นะคะทุกคนคนก็จะงงใช่ไหมอ่ะแปะแล้วยังไงต่อนี่ค่ะต่อมาเราจะใช้ตัวนี้นะคะอันนี้เป็นของ Madara เหมือนกันนะคะ SOS ตัวนี้คือเป็นลูกรักหลักที่สุดเลยคือตัวนี้มันเป็นไฮยานะคะที่สามารถเติมน้ำให้กับผิวของเราได้ SOS สูตรเนี้ยเหมาะกับคนที่มีผิวมันนะคะช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าแต่ว่าก็ช่วยเติมน้ำให้ผิวด้วยนะคะตอนกลางคืนก็ได้ตอนกลางวันใช้ไปแล้วเนี่ยคือหน้าเรามันจะดูอิ่มฉ่ำน้ำแต่ไม่มันแล้วก็อย่างเวลาที่รันใช้มาร์กทองคำแบบนี้นะคะรันก็จะใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็นวดทองคำเนี่ยให้เข้าไปในผิวของเราแล้วเราก็จะนวดนี้ลงไปเลยนะคะคือพอใช้ทองคำมาร์กหน้าตัวเนี้ยตอนเช้าอ่ะเรารู้สึกได้เลยว่าหน้าเรามันแบบมีออร่า
เอ้ยอันนี้จริงฉันก็เป็นคนตลกเหมือนกันนะเนี่ยคลิปนี้มันอาจจะยาวเลยนะคะทุกคนนั่งอยู่ด้วยกันคุยกันไปเพลินๆนี่แหละเนาะคือจะบอกว่าผู้หญิงเราอะพอ30บวกแล้วอะมันจะไม่เหมือนตอนเด็กแล้วนะรันก็ไม่ได้อยากใช้สกินแคร์เยอะแยะมากมายหรือว่าก็ไม่ได้อยากใช้สกินแคร์ที่แบบแพงหรืออะไรนะทุกคนแต่คือสกินแคร์แบบตอนวัยเด็กของเราอะมันเอาไม่อยู่แล้วเว้ยมันต้องแบบอัพเลเวลแล้วอะใช่ไหมคือแบบใช้เยอะหน้าก็ยังไม่ได้แบบหนึบหรืออะไรเงี้ยคือเขาจะมี2สูตรอันนี้เป็นสูตรสำหรับคนผิวมันกับอีกสูตรหนึ่งที่เป็นขวดสีใสๆนะคะถ้าเลือกได้1อย่างให้ทุกคนซื้ออันนี้ถ้าเลือกได้2อย่างอันนี้กับอันนี้นะคะส่วนเศษทองบนใบหน้าเราก็เอาไว้อย่างนี้แหละค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ไปไหนเราจะนอนแล้วเราก็ไม่ต้องล้างออกนะคะเพราะว่าเสียดายอย่าทำอย่างนั้นเนี่ยไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะบำรุงขนตานะคะด้วยตัวนี้นะคะเป็นของแบรนด์ที่รันเคยไปลิฟติ้งขนตากับเขามานะคะใครอยากได้อะไรอยากตำอะไรตามเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วถ้าอันไหนที่รันไม่ได้ใส่ก็คอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้เลยนะคะอาจจะไม่ได้ตอบทันใจรวดเร็วแบบถามชั่วโมงนี้ตอบชั่วโมงถัดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะมาตอบแน่นอนบำรุงขนตาตัวนี้จะทำให้แบบขนตาของเรานะคะแข็งแรงแล้วก็หลุดช้าลงนะคะทุกคนเดี๋ยวรันจะทาครีมที่คอด้วยนะคะจะใช้เป็นตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือราคาไม่ได้แพงนะคะสั่งมาจากใน Shopee เห็นแพ็คเกจแล้วแบบรู้สึกเอ้ยอยากลองใช้อะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบมันดูน่าใช้อ่ะเขาจะเป็นอย่างงี้เขาก็จะมีแบบลูกกิ้งเปิดหมุนแล้วก็บีบครีมมาอยากลองเริ่มใช้ครีมทาคอโดยเฉพาะเหมือนกันนะใครมีแนะนำตัวไหนแนะนำเข้ามาหน่อยนะแล้วก็สุดท้ายก่อนนอนทุกคืนรันจะลงลิปนะคะตัวนี้แบบชุ่มฉ่ำระหว่างวันตอนกลางวันอ่ะคือไม่ต้องทาลิปอะไรปากก็จะไม่แห้งลองดูนะคะใครที่ริมฝีปากแห้งตอนกลางวันอ่ะลองดูตอนกลางคืนทาไปเลยทาเยอะๆแล้วลองดูว่าตอนกลางวันยังจะเป็นอีกไหมของรันอ่ะถ้าตอนกลางคืนไม่ทาต่อให้ตอนกลางวันไปทาเยอะแค่ไหนก็ไม่หายค่ะแห้งแตกอยู่ดีเสร็จแล้วค่ะทุกคนนิดนึงนะส่วนเรื่องครีมใต้ตานะคะช่วงเนี้ยรันไม่ได้ใช้เลยเพราะว่ารันยังหาตัวที่รู้สึกว่าประทับจิตประทับใจไม่ได้นอกจากฟิลเลอร์และโบท็อกซ์นะคะก็เลยคิดว่าไม่สามารถแนะนำได้เพราะไม่ได้ใช้จริงๆนะคะรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าตาโบขึ้นมาก็ฟิลเลอร์ถ้าตามีริ้วขึ้นมาก็โบท็อกซ์คุ้มค่าคุ้มเงินมากกว่านะโอเคสำหรับคลิปนี้นะอาจจะยาวนานนิดนึงแต่ก็เป็นคลิปที่ถือว่ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็โปรดักต์ทุกตัวนะคะเดี๋ยวรันจะใส่ลิงก์นะคะไว้ให้ข้างล่างในดีสคริปชันใครอยากจะตามอะไรก็ไปตามได้ที่ลิงก์ข้างล่างนั้นเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายGood night, ค่ะ